เนื้อหาในบทนี้ครับว่าเรื่องของความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้แล้วก็กลยุทธ์ในการเรียนรู้ทางภาษานะครับจุดประสงค์ของบทนี้ก็คือหลังจากที่ผ่านบทนี้ไปแล้วเนี่ยบอกว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าไปสู่กระบวนการการหาความสัมพันธ์นะแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบการเรียนรู้นะครับแล้วก็กลยุทธ์ในการรู้ภาษาซึ่งตรงนี้จะบอกถึงกระบวนการที่มีความคาบเกี่ยวกันนะอย่างหลากหลายของ learning style หรือรูปแบบการเรียนรู้เนี่ยแล้วก็เทคนิคในการเรียนรู้ทางภาษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรรวมถึงการวิเคราะห์ถึงความชื่นชอบส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกันไปซึ่งส่งผลกับกระบวนการที่เลือกใช้ซึ่งนำมาสู่การได้กลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ชื่นชอบและให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษาสูงสุดโดยวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลเรื่องของงานวิจัยนะและทฤษฎีซึ่งผู้เรียนจะต้องทำการฝึกฝนเรื่องพวกนี้นะครับเพื่อให้เกิดการสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดกระบวนการการสอนทางภาษาที่มีประสิทธิภาพอ่านผ่านความร่วมมือผ่านกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมมือนะครับการแสดงความคิดเห็นสามารถหาความสามารถในการเรียนรู้ทางด้านภาษาอื่นที่มีประสิทธิภาพและท้ายสุดก็นำไปสู่กระบวนการที่ผู้เรียนจะตระหนักถึงความชื่นชอบและความต้องการตัวเองได้นะครับเรามาเริ่มที่ส่วนของ pretest ครับ now which term describes someone who is fluent and persuasive in speaking and writing นะครับกระบวนการใดคำใดนะครับจะสะท้อนถึงบุคคลที่มีความคล่องหรือมีความชื่นชอบที่จะพูดหรือการเขียนนะครับก็มีศัพท์4ตัวนะลองทำไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องความหมายเรื่องคำศัพท์นะครับ what doubt does in ubiquitous mean นะครับ ubiquitous แปลว่าอะไรนะครับอะไรบ้างนะครับลองดูคำตอบไปก่อนนะครับข้อ3ครับว่าจะมีคือ prolific นะครับเน้นเรื่องถามเรื่องศัพท์เลยนะ prolific แปลว่าอะไรนะครับลองตอบคำตอบดูข้อ4ครับ which would describe someone who is able to adapt be used in various way or various purposes นะครับคำใดที่อธิบายถึงคนบางคนที่สามารถปรับเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายหรือกระบวนการประสงค์ที่หลากหลายได้นะครับข้อ5นะอะไรคือความหมายของ resilient นะครับข้อ6ครับคำใดที่มีความหมายถึงใครบางคนที่เขาเรียกว่าไม่ปกติหรือแหกข้อนะมักจะทำสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่เป็นกระบวนการที่น่าสนใจนะครับข้อ7ครับอะไรที่มีความหมายถึง innovative นะครับข้อ8ครับคำใดที่อธิบายบางคนพูดซึ่งมีข้อสงสัยนะครับมีข้อกังขานะครับข้อ9ครับ inquisitive แปลว่าอะไรนะครับและข้อ10ครับนะเทอมใดที่มีการอธิบายถึงบางสิ่งบางอย่างที่สารพัดประโยชน์นะหรือขาดการยับยั้งชั่งใจในการใช้จ่ายเงินหรือการใช้แหล่งข้อมูลต่างๆนะครับนั่นคือ10ข้อ pretest นะครับคราวนี้มาดูที่คำศัพท์บ้างครับนะซึ่งก็จะโยงไปกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ eloquent นะครับมาถึงความคล่องนะครับหรือการที่เป็นคนที่น้อมน้าวชื่นชอบนะครับการที่จะใช้ภาษาในการพูดหรือการเขียนนะครับ ubiquitous นะครับหมายถึงปรากฏมีให้เห็นนะหรือพบได้ทุกคนทุกแห่งนะครับ extravagant นะครับหมายถึงขาดซึ่งการยังชั่งใจในการใช้จ่ายเงินหรือการใช้จ่ายแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับ prolific หมายถึงการสร้างนะครับงานที่เป็นประโยชน์หมายถึงการสร้างงานที่เรียกอุดมสมบูรณ์หรือได้สร้างผลลัพธ์ที่มีประโยชน์มากมายนะครับ innovative ครับการสร้างความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือแนวความคิดใหม่ๆresilient นะครับคือความสามารถในการนะครับทนหรือรับมือกับความแตกต่างในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆได้นะครับ inquisitive มาถึงการแสดงถึงความสนใจกระตือร้นนะครับในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับ eccentric นะครับหมายถึงบุคคลที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านครับคือแหกข้อนะครับแต่มักทำในสิ่งที่น่าสนใจและวิธีการที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่นะแปลกต่างไปจากคนอื่นๆskeptical นะฮะหมายถึงเต็มไปด้วยข้อกังขานะครับเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง versatile หมายถึงสารพัดประโยชน์เราสามารถใช้ได้หลากหลายนะครับแล้วมาสู่ practice 1ครับคราวนี้ practice นี้จะเป็นเรื่องของการถามว่าคำที่ให้ต่อไปนี้นะครับมันเอาไปใช้อย่างเหมาะสมในประโยคใดนะครับถ้าจะบอกได้ว่าคำศัพท์นั้นควรอยู่ในประโยคใดนะครับและมาสู่ในส่วนของintersection ในลักษณะของการคาบเกี่ยวหรือการเชื่อมโยงกันระหว่าง learning style และก็ language learning strategy หรือกลยุทธ์ในการดูทางภาษาครับอย่างที่ผมบอกว่าเราฝึกมา2บท2เนื้อหาหลักคือรูปแบบของ learning style แล้วก็กลยุทธ์พอถึงจุดหนึ่งครับมันต้องมีความเชื่อมโยงที่ท้ายที่สุดและทั้ง2อย่างนั้นมันมีจุดบรรจบกันอย่างไรเพื่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ในภาพรวมที่มีประสิทธิภาพนะครับบอกว่ามันหมายถึงนะครับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น visual auditory kinesthetics หรือ tactile ต่างๆเนี่ยส่งผลกับกระบวนการรู้ทางภาษาที่เอามาใช้ในเรื่องของเทคนิคเนี่ยอย่างไร
และการกระบวนการการเข้าใจเนี่ยจะเป็นวิธีทำให้สร้างผลกระทบกับผลลัพธ์ทางเลือกที่นำไปสู่ความสำเร็จของการรู้ทางภาษาเขาบอกว่าตัวอย่างนะครับอย่าง visual learner นะครับอาจจะพบว่ามันเป็นการง่ายที่จดจำคำศัพท์โดยการเจอมันนะครับเขียนลงไปในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นภาพนะครับauditory learner ก็ชอบที่จะนั่งฟังอะไรบางสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบทสนทนาเพื่อให้เกิดการจดจำทักษะภาษานั้นๆนะเช่นกันนะ kinesthetic learner ก็อาจจะชื่นชอบการที่ลงมือปฏิบัติหรือเล่นบทบาทสมมตินะที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนทางด้านร่างกายนะครับที่ tactile learner เนี่ยก็จะชอบที่จะเขียนคำต่างๆหรือวลีต่างๆเพื่อให้เกิดการจดจำที่ดีขึ้น